เด็กหญิงธิดาพรประกวดอยู่ซันม .2/5 เลขที่29วันนี้จะมานิทานเรื่องมนุษย์จึงกินข้าว3มื้อในอดีตการนานมาแล้วสรรพสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้กำเนิดขึ้นมาจากอำนาจวิเศษของพญาแถนจึงเป็นเทพเจ้าผู้มีอิทธิฤทธิ์อยู่บนสวรรค์เป็นเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในจักรวาลเป็นผู้กำหนดสิ่งมีชีวิตทุกชนิดขึ้นมาให้มีบทบาทหน้าที่ต่างๆกันอย่างสมดุลและสมบูรณ์แบบมนุษย์ก็เช่นการถูกนิรมิตมาด้วยพญาแถนทั้งสิ้นแต่เดิมนั้นพญาแถนกำหนดให้มนุษย์กินข้าวเป็นอาหารหลักวันละมื้อหรือหนึ่งครั้งต่อวันเท่านั้นอยู่ต่อมาพญาแถนคิดว่าการที่มนุษย์กินข้าววันละมื้อเป็นการสิ้นเปลืองข้าวจำนวนมากจึงต้องการกำหนดให้มนุษย์กินข้าววัน3วันต่อ1มื้อเมื่อคิดได้ดังนั้นพญาแถนจึงเรียกควายซึ่งเป็นสัตว์ที่คอยรับใช้พญาแถนอยู่บนสวรรค์มาทันทีควายเมื่อรับคำสั่งมีความรู้สึกดีใจยิ่งนักที่ได้ลงมาเมื่อมนุษย์จึงรีบเหาะลงมาจากสวรรค์ทันทีเมื่อลงมายังพื้นดินที่เป็นผืนนาของมนุษย์เจ้าควายรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามบนโลกมนุษย์ยิ่งนักมีดอกไม้สีสันสวยงามและพืชพันธุ์ต่างๆนานาจึงวิ่งพางเดินพางเพื่อรีบไปบอกมนุษย์ปากก็พร่ำทบทวนคำสั่งที่ได้รับมาว่า3วันต่อมื้อ3วันต่อมื้อด้วยความรีบร้อนและมัวแต่มองความงามของธรรมชาติบนโลกมนุษย์ขาจึงสะดุดคันนาอย่างแรงทำให้วายเสียลงถลาไปชนจอมปลวกอย่างจังด้วยน้ำหนักตัวที่มากของควายจึงทำให้เกิดแรงเหวี่ยงสูงศีรษะและใบหน้าของควายจึงฟาดกับจอมปลวกอย่างจังทำให้ฟันหน้าของควายหลุดหมดจากนั้นเป็นต้นมาควายจึงไม่มีฟันมาถึงปัจจุบันนี้นอกจากจะฟันหักแล้วความรุนแรงของอุบัติเหตุทำให้สมองเลอะเลือนทำให้จำคำสั่งที่พญาแถนบอกไว้ไม่ได้จำได้แต่คำว่า333เมื่อมาถึงหมู่บ้านเห็นมนุษย์จึงร้องบอกไปว่าพญาแถนสั่งให้กินข้าววันละ3มื้อผิดจากคำสั่งเดิมไปโดยสิ้นเชิงนับตั้งแต่นั้นมามนุษย์ก็เปลี่ยนจากกินข้าววันละ1มื้อเป็นกินข้าววันละ3มื้อจนมาถึงปัจจุบันค่ะ